วัสดีเช้าวันใหม่ตอนนี้อยู่ในบรอดเวย์แล้วเดี๋ยวต้องมาซื้อบัตรไม้กี่ก่อนนะเพื่อไปขึ้นบัตรนะครับบายไม้กี่โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ได้บัตรนี่มาไม้กี่การ์ดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็งงอยู่ว่าเอ้ยแท็บไอ้บัตรเทเวลการ์ดเรายังไงสรุปว่าก็แท็บปกติธรรมดาเลยนะไม่ยากอะไรเลยก็จะได้บัตรใบนี้มานะครับเมื่อกี้เติมไปแค่10เหรียญเองนะครับมันมีค่าบัตร6เหรียญก็เป็น16เหรียญนะเดี๋ยวจะมารอรถบัสกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปที่เช่ารถนะนี่เลยรอรถบัสอยู่หน้าสถานีรถไฟตอนนี้ก็มาลงบัสสต็อปที่หน้าเอเป็ดคานะครับเดี๋ยวจะเดินไปละข้ามทางนี้หรือเปล่าวะเนี่ยนี่ตรงนี้ก็คือเอเป็ดคามีฟู้ดเดลี่ด้วยจะซื้ออะไรกินแถวนี้ก่อนมีปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้าที่ปั๊มน้ำมันซื้อเติมเป็นหรือเปล่าด้านในนะครับเอเป็ดคาก็ยังไม่เปิดนะรู้สึกว่าเขาจะเปิด8โมงเช้าตอนนี้7โมงครึ่งนั่งรอแถวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนเป็นการขับรถในออสเตรเลียครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ในต่างประเทศจากตุรกีแต่ตุรกีก็ขับอีกแบบนึงไงเดี๋ยวไปดูซิเขาเปิดหรือยังนะฮะนี่เลยนะครับเอเป็กคาร์เรนทัลที่เลือกเจ้านี้เพราะว่าราคาดูเป็นมิตรแล้วก็เห็นมีการรีวิวจากหลายๆท่านว่าราคาน่ารักบริการโอเคไม่ยุ่งยากแล้วก็ใช้แค่ใบขับขี่ของเมืองไทยนะแต่น่าจะยังไม่เปิดอ่ะเงียบๆอยู่เลยนะน่าจะเปิด8โมงจริงๆนี่เอเป็กคาร์เรนทัลนะครับไม่งั้นก็เดี๋ยวคงไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็ได้รถมาแล้วนะครับคันนี้เลยสีแดงแรงฤทธิ์นี่เดี๋ยวต้องตรวจรอบๆรถก่อนนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่ารถน่ารักเชียวโอเคจะเริ่มขับรถแล้วนะครับรถของออสเนี่ยมันก็จะมีหน้าปัดอย่างนี้นะไอ้ตรงกลางที่เลขศูนย์นะมันจะบอกว่าห้ามขับเกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามถนนที่เราขับนะครับว่าถนนเส้นเนี้ยห้ามขับเกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันบอกไว้ให้เลยนะครับเราก็ต้องทำตามนั้นนะครับเพราะว่าเขาเคร่งมากนะครับที่นี่โอเคตอนนี้ยังอยู่ในร้านรับรถนะครับประมาณนิดนึงเดี๋ยวตั้งลองดูนะครับตั้งสติดีๆแล้วก็จะขับไปไปกันครับสวัสดีนะครับขอเปิดคลิปสำหรับวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่ Great Ocean Road นะครับเป็นถนนที่เรียบริมชายฝั่งทะเลทางใต้ของรัฐวิกตอเรียนะครับรัฐวิกตอเรียคือรัฐที่เป็นที่ตั้งของเมืองเมลเบิร์นนั่นเองนะครับGreat Ocean Road เนี่ยจะเป็นแนวชายฝั่งถนนที่มีวิวที่สวยงามมีแลนด์มาร์คตามที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไปที่ไหนได้บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยขับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มาถึงเมืองจีลองเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองตากอากาศนะครับเป็นเมืองแรกนะครับเมื่อมาจากเมลเบิร์นตอนแรกกะจะไม่แวะแล้วแต่ว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยรู้สึกเครียดนิดนึงนะครับกับการขับรถนะใช้ Google Map แล้วก็ Google Map เนี่ยผมเนี่ยก็วางมือถือไว้ตรงเนี้ยเนี่ยวางมือถือไว้ตรงเนี้ยแล้วก็มันก็มองตรงนี้ทีมองข้างหน้าถนนทีนะหูเนี่ยก็ต้องฟังที่ Google Map เนี่ยพูดบอกว่าให้เราต้องทำอะไรนะส่วนตาเนี่ยก็ต้องมองไปข้างหน้านะครับมองที่ป้ายทางถนนนะตอนออกมาจากร้านรถเช่าใหม่ๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยังเป็นตัวเมืองอยู่เป็นถนนที่มันจะเข้าสู่แอร์พอร์ตสนามบินเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยรถเยอะมากมันก็สปีดลิมิตอยู่ที่ประมาณ80ถึง100นะครับตอนช่วงออกมาใหม่ๆเนี่ยผมขับค่อนข้างที่จะช้ามากเพราะว่าเกร็งแล้วก็ประหม่า
ขับอยู่ที่ประมาณ80ถึง90ไม่เกิน90ถนนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นถนนขาไปขาเดียวอ่ะมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด4เลนผมก็จะอยู่เลน2เพราะผมไม่กล้าขับเลนแรกไม่กล้าขับเลนซ้ายสุดเผื่อว่ามันมีเลี้ยวอะไรเนี่ยแล้วเราเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกอ่ะมันก็อาจจะทำให้ยิ่งสับสนไปใหญ่นะก็เลยขับเลนที่2ซึ่งรถจะค่อนข้างเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงก็เลยมีรถจ่อท้ายเนี่ยเยอะแล้วก็มันก็จะแซงไปเรื่อยๆคิดว่าไม่น่าจะขับเร็วเกินสปีดลิมิตแน่ๆพอรถทุกคันเนี่ยแซงหมดเลยจนกระทั่งขับออกมาแถวนอกเมืองมาเรื่อยๆเนี่ยรถก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงนะครับโอเคก็เริ่มพอได้แล้วนะก็เดี๋ยวก็คงขับให้ดีกว่านี้นะครับตอนนี้ก็มาถึงเมืองจีลองนะครับอันนี้ดูข้างหน้านะตอนนี้นะครับก็เดินอยู่บริเวณริมชายหาดของเมืองนะครับตรงนี้จะเรียกว่าสตรีมแพ็กเก็ตการ์เด้นนะครับอ่านชื่อเอาเมื่อกี้นะฮะตอนที่อยู่ในเขตเมลเบิร์นเนี่ยท้องฟ้าแจ่มใสมากพอมาถึงตอนนี้ดูสิอะไรเนี่ยทำไมท้องฟ้ามันถึงหม่นหมองแล้วก็หมอกจัดมากเลยนะนี่นะครับถ่ายให้ดูนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถไฟน่ารักวิ่งมาแล้วน่ารักเชียวนี่เป็นลูกปั้นทหารกำลังเล่นวงดุริยางนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นพอร์ตเป็นท่าเรือยอทท่าเรือสำราญนะฮะแล้วก็นี่รถไฟมาถึงตรงนี้ละนี่เขาบอกเป็นเทรนทัวร์นะก็อากาศดีถือว่าอากาศดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวคิดว่าสายๆกว่านี้เนี่ยน่าจะแดดออกมากกว่านี้นะครับนี่จะเห็นรูปบ้านอันนี้แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นท่าเรือนะครับอากาศหนาวมากเมื่อกี้ตอนก่อนรับรถเนี่ยไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยยังไม่อาบน้ำนะแต่อย่างดีก็ทำให้สดชื่นบ้างแล้วก็ซื้อกับฟงกาแฟมากินนะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อไปความรู้สึกแรกที่ลงมาเดินเที่ยววันนี้เนี่ยรู้สึกว่าโล่งขึ้นเยอะนะฮะถ้าตัดในเรื่องของความเครียดของการขับรถออกไปเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องแบกเป้แบกกระเป๋าตอนนี้คือทุกอย่างเอาไว้ในรถหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือเดินมาดูท่าเรือซึ่งวิวตอนนี้เนี่ยสวยมากแม้ว่าจะมีหมอกลงนะครับแต่ว่าวิวสวยมากนี่ผมให้ดูอะไรในนี้นะครับก็จะเป็นลานจอดเรือยอทต์เต็มไปหมดเลยนะเห็นเสาเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นสวนนะครับที่เป็นต้นไม้ที่เป็นทุ่งหญ้านะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวตรงนี้นะครับยังไม่ออกจากจีลองนะฮะสวยมากๆรู้สึกสงบมากๆเลยฮะถ้าไม่มีหมอกก็คงจะเป็นอีกความรู้สึกนึงนะแต่พอมีเป็นสายหมอกเนี่ยก็จะรู้สึกสงบไปเลยตรงนี้ก็เป็นท่าเรือยอทนะครับสวยเนาะแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นถนนนะครับแล้วก็มีรถไฟของคุณลุงกำลังมาทางนี นี่นะครับผมก็มาอยู่ที่หาดเบลบีดนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการเล่นเซิร์ฟนะฮะเมื่อกี้เนี่ยตอนจอดรถเนี่ยก็มีคนเตรียมตัวพาอุปกรณ์มาเล่นเซิร์ฟกันเต็มเลยสวยงามมาก
เดี๋ยวเราจะลงไปดูบริเวณชายหาดนะครับรู้สึกว่าวันนี้คลื่นไม่ได้แรงเท่าไหร่หรือว่านี้เรียกว่าแรงแล้วนะจะเห็นว่ามีคนเล่นเซิร์ฟกันนี่เห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้เต็มเลยเดี๋ยวจะขยายภาพใหญ่ให้ดูนะครับเมื่อกี้ขับจากจีลองเนี่ยมาถึงที่นี่เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับผ่านเมืองที่ชื่อว่าเทอร์คีนะครับอย่าอ่านว่าเธอนะครับเพราะว่าจะบาปมากนะก็อยู่ใกล้ๆกันกับเมืองเทอร์คีแล้วก็จะเป็นหาดอย่างนี้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเล่นเซิร์ฟอย่างที่บอกเดี๋ยวจะซูมให้ดูตอนนี้อากาศดีมากท้องทะเลสวยงามฟ้าสีครามสดใสมากจริงๆไอ้ระหว่างทางมาจากเทอร์คีมาถึงเบลบีดนี่จะเป็นทางที่ขึ้นลงเนินที่สวยเช่นกันนะครับตอนลงเนินเนี่ยคิดว่าสไลด์โรลเลอร์โคสเตอร์นะเพราะว่าเนินชันมากไอ้ลงมาเนี่ยปลื้ดลงมาเลยต้องเบรกเป็นระยะนะก็ไม่ได้อันตรายนะครับรถก็ไม่ได้เยอะนะฮะวันนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะด้วยนะครับให้ดูทะเลอีกทีนะสวยมากอันนี้ซูมให้ดูคนเล่นเซิร์ฟนะครับโหสนุกกันใหญ่เลยคลื่นสูงนะครับเห็นไหมฮะเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟมากนี่เชี่ยวชาญมากเลยอ่ะคือถ่ายมุมกว้างให้ดูนะครับผมจริงๆฝั่งนู้นก็จะมีลูกเอาอีกอันนึงนะครับนะแต่ผมมาดูจากฝั่งทิศใต้นะครับฝั่งโน้นที่เห็นไกลๆไม่ใช่ฝูงปลานะครับแต่เป็นฝูงนักเล่นเซิร์ฟนะครับก็มีฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนี้นะครับที่ถ่ายดูเมื่อตะกี้เดี๋ยวเราจะไปสถานที่ถัดไปกันต่อนะครับเพราะว่ายังเหลือแลนด์มาร์กอีกเยอะแยะเลยนะฮะเอาไปเหมือนว่าจะมาถ่ายทะเลนะครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้จะมาถ่ายทะเลนะเดินลงมาเฉยๆแต่สิ่งที่เป็นแลนด์มาร์คที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือนี่เลยตรงนี้เลยครับนี่ก็คือประตูสู่เกรทโอเชียนโรดอย่างเป็นทางการนะครับสร้างเมื่อประมาณเกือบ100ปีที่แล้วนะครับ91ปีที่แล้วตอนปี1919ถึงปี1932นะครับสร้างโดยใครนะก็เป็นทหารนะครับที่กลับมาจากสงครามโลกครั้งที่1นะครับโดยสร้างเพื่อเป็นอุทิศเป็นอนุสรณ์แด่ทหารในสงครามโลกนะครับที่เสียชีวิตไปนะฮะก็เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพื่อเชื่อมระหว่างรัฐวิคตอเรียนะครับกับฝั่งทางตะวันตกนั่นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่แค่เป็นช่วงสั้นๆ นะครับแล้วก็มีการสร้างถนน Great Ocean Road แห่งนี้ขึ้นนะครับถ้าใครที่มาก็คือตรงเนี้ยก็จะเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คนะครับที่จะมาถ่ายรูปกันนะครับเป็นประตูสู่ Great Ocean Road อย่างเป็นทางการนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คนิดนึงนะครับว่าถึงแล้ว11โมงครึ่งแล้วนะฮะอากาศก็ร้อนนะคือถ้ามันไม่มีลมอ่ะก็คือร้อนเลยแหละนี่นะฮะ Memorial Arch Eastern View The Great Ocean Road นะครับแล้วก็จะเห็นว่า Moving up to the front ไปข้างหน้านะครับ Australia First World War Digger เห็นเขาว่า Digger นะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไปนะครับดิกเกอร์เนี่ยก็คือเป็นชื่อเรียกเล่นๆนะครับของทหารออสเตรเลียในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยก็โดนเรียกว่าลิตเติ้ลดิกเกอร์นะฮะก็เป็นชื่อที่น่ารักๆนะครับส
ส่วนทหารนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะถูกเรียกว่ากีวีนะครับก็เป็นชื่อเรียกที่น่ารักน่ารักเหมือนกันนะครับไม่ได้ถือเป็นการลบหลู่นะอันนี้ก็เป็นเส้นทางเกรทโอเชียนโรดนะอันนี้เมื่อกี้ขับมาจากจีลองตรงนี้นะแล้วก็ผ่านเทอร์คีตอนนี้ก็น่าจะอยู่แถวไหนอะแถวเนี้ยแน่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่อื่นกันต่อนะครับให้ถ่ายดูว่าถึงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาอีกหนึ่งจุดพักนะครับก็คือคาเฟ่โคอาล่าแอนด์เจเนอเรลสโตร์ที่เคนเนตริเวอร์นะตรงนี้จะมีสัตว์เต็มไปหมดเลยเขาว่าตรงเนี้ยเขาจะมาดูโคอาล่ากันนี่เนาะไปนู่นแล้วน้องไปแล้วอ่ะแล้วก็มีนกแก้วนะเดี๋ยวเราไปดูโคอาล่ากันตรงนู้นนะนี่มีนกแก้วตรงนี้ด้วยแล้วก็มีนกแมคคีนี่เป็นไปนู่นแล้วนกแก้วไอ้นี่ก็เดินตามคนเข้ามานะครับว่าเขามาดูอะไรกันนะก็คือมาดูนกนั่นเองนี่นกแก้วเต็มเลยเห็นไหมแล้วก็มีนกกระตั้วไปนู่นละเนี่ยเขาบอกว่าเคนเนตริเวอร์จะเจอสัตว์พวกนี้จิงโจ้วอลลาบี้โคอาล่านกแต่ผมเจอแต่นกอ่ะตอนนี้เดินมายังบริเวณที่เรียกว่าเวทแลนด์นะครับก็จะเป็นหนองน้ำเป็นบึงเป็นเนินเขานะแล้วก็เป็นป่าสดชื่นดีจังมีนกนะครับแต่หาโคอาล่ากันต่อนะไม่รู้มีหรือเปล่านะก็มีนกนี้ไม่รู้นกอะไรตรงนั้นมีนกอะไรด้วยนกอะไรไม่รู้เนี่ยในนี้บอกว่ามีโคอาล่าแต่ว่าบนต้นไม้ไม่มีสักตัวเลยอ่ะร้านนี้ก็ขายโคอาล่าเต็มหมดเลยนี่เข้ามาซื้อกาแฟนะครับเมื่อกี้เนี่ยเจ้าของร้านกาแฟเขาก็บอกว่าให้ขับมาในซอยเล็กๆตรงนี้นะฮะประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็มองไปที่สมอลกัมทรีนะครับแล้วก็โคอาล่าเนี่ยก็จะอยู่บนนั้นนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่ามีอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับสรุปว่าขึ้นมาแล้วนะครับเจอจริงๆด้วยโน่นเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับโน่นหลับอยู่โน่นตัวเดียวเองอะลมดิ๊กเลยคือจริงๆไงสวนสัตว์มันก็มีเยอะนั่นแหละแต่เราก็อยากเห็นตามธรรมชาติไงแล้วก็มีอยู่ตัวเดียวไม่เข้าใจทำไมมันไม่เอาเพื่อนมาอยู่ด้วยเอาให้ดูรถอีกทีนี่นี่ขึ้นเขามานิดนึงด้วยนะเดี๋ยวต้องขับลงจากเขาไปนะฮะนี่คือสภาพทางขึ้นเขาที่มาดูโคอาล่านะครับตามที่ที่ขายกาแฟนะครับบอกให้ขึ้นมานะฮะ เห็นตัวเดียวเองอ่ะเดี๋ยวคงต้องไปดูอีกที่นึงนะครับโอ้วิวสวยมากสวยมากเลยครับเนี่ยโอ้เบลเลอร์เลยอ่ะตอนนี้ก็ขับรถมาถึงเมืองอพอลโลเบย์แล้วนะครับก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะเห็นแบบต้นไม้ต้นเนี้ย
ที่เคยเห็นในรีวิวนะครับต้นไม้เบลอเลยสวยงามมากแต่ว่าไม่ได้แวะนะครับเพราะว่าเวลาไม่ทันแล้วเดี๋ยวต้องไปดูแลนด์มาร์คสวยๆอีกหลายที่เลยนะอันนี้ก็เป็นตัวเมืองอะพอลโลเบย์นะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเมืองใหญ่เลยนะครับมีตึกรามบ้านช่องนะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ขับมาแถวนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาแวะที่นี่นะครับนี่เลยก็ส่วนมากเท่าที่เห็นรีวิวกันก็คือเขาก็จะมาทานอาหารเที่ยงนะครับมานั่งคาเฟ่ที่อพอลโลเบย์ที่นี่นะครับโอเชียนโรดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเรียบริมชายฝั่งทะเลอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีทางผ่านระหว่างป่าด้วยนะครับรถตรงนั้นจอดทำไมอ่ะมีโคอาล่าหรอเนี่ยจริงๆแถวนี้เขาก็บอกว่าให้สังเกตโคอาล่านะเมื่อกี้ขับผ่านมาแล้วว่าขี้เกียจย้อนกลับไปแล้ววะเดี๋ยวดูซิยังมีไหมตอนนี้ก็มาเดินอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์นะครับเดี๋ยวชื่อป่าเนี่ยขอกลับไปดูอีกทีนะนี่เลยตอนนี้เนี่ยมันจะชื้นๆนะแล้วก็เย็นมากเลยอ่ะโอ้ยไม่กล้าเข้าไปเยอะเดี๋ยวหลงนี่มาเดินอยู่คนเดียวแต่เมื่อกี้ตอนเข้ามาก็มีคนนะโอ้โหใบเฟิร์นเบลเลอร์เทอร์เลยอ่ะนะใบเฟิร์นใบใหญ่มากเลยครับโอ้ตรงนี้แบบอย่างกับเรื่องทาซานเลยอะเรื่องเมาคลีล่าสัตว์เมื่อกี้ก็มีกลุ่มทัวร์ครับกำลังเดินผ่านไปด้วยก็อุ่นใจขึ้นมานิดนึงว่ามีคนมาเดินด้วยนะครับกลิ่นหอมมากเลยตรงนี้นี่ใบเฟิร์นยักษ์ใหญ่มากเขาก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะฮะเทียบกับโอเปร่าเฮาว่าต้นไม้พวกนี้สูงเท่าไหร่นะแสดงว่ามันต้องเป็นทางที่เป็นวงกลมนะครับแต่มันต้องเดินมาจากอีกทางนึงอะถ้าที่เคยอ่านมาจำไม่ผิดเนี่ยที่นี่มันเป็นป่าล้านปีนะตั้งแต่ยุคจุลสิทธิ์ก่อนจุลสิทธิ์เลยแต่ชื้นมากเลยในนี้ต้นไม้ต้นนี้สูงมากนี่แอบนึกถึงเดินป่าที่อาริสานเลยนะแต่ที่เนี่ยมันดูเป็นแค่ทางเดินนะไม่ได้มีการจัดตกแต่งอะไรนะครับมันก็เลยดูแบบเป็นธรรมชาติสุดๆไปเลยโหนี่โหนี่ไหนต้นไม้นะล้มลงมาแล้วเจอทางขึ้นแล้วครับสบายใจแล้วเอ็นจอยอะวอล์กThrough this stunning cool and temperature forest ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่จากชายหาดชายริมฝั่งทะเลนะครับมันจะเข้ามาในส่วนของป่าแล้วก็เป็นทุ่งหญ้านะก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะครับนี่คือเราเห็นเขาจอดเนี่ยเราก็จอดมากนะน่าจะมีโคอาล่าอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปดูซินักท่องเที่ยวเต็มเลยนะครับก็เลยจอดเพิ่มไม่รู้ดูอะไรกันแต่รู้ว่าแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นฟาร์มสวยมากเนี่ยเป็นวัวนะไม่รู้วัวพันอะไรวัวเนื้อวัวนมนี่ดูโคอาล่ากันแน่เลยนั่นแหละตัวนั้นเกาะอยู่มีอยู่ตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวก่ออยู่ตรงนู้นเลยมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับ
แต่ทุ่งตรงเนี้ยสวยมากเลยอ่ะดูให้ดูอีกทีนะนี่ๆๆๆมันอยู่นี่นี่หลับอยู่ด้วยนี่คือโคอาล่าท่ามกลางธรรมชาตินะครับนี่ดอกไม้สีเหลืองสวยงามด้านหลังก็เป็นทุ่งวัวนะวัวเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็มาอยู่ที่เรียกว่ากิ๊บสันสเต็ปฟ้าหม่นหมองมากๆแล้วก็คนก็เยอะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอะไรก็กิ๊บสันสเต็ปนะสวยนะครับนั่นเลยไอหินก้อนนั้นแหละไม่ใช่หินสิไอตรงนี้แหละเรียกว่ากิ๊บสันสเต็ปเพราะมันเป็นบันไดส่วนในหินก้อนนั้นน่ะก็เป็นหนึ่งในทาเวอร์โพโซนะครับก็คือหินอัคคระสาวกจริงๆมันมี9หินนะแต่มันเหลือ6 7หินนี่แหละส่วนอัคคระสาวกจริงๆมันเป็น12แต่ว่าเข้ามาตั้งชื่อเป็นกิมมิคแค่นั้นเองวันนี้ฟ้าก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ในขณะที่ฟ้าไม่เป็นใจนะครับแต่น้ำก็ยังสีครามสวยอยู่เลยอ่ะนี่คือหินหนึ่งใน Tawel Apostle นะฮะแต่ก็จะอยู่บริเวณที่เรียกว่ากิ๊บสันสเต็ปก็คืออันนี้เองนี่เมื่อกี้ลงมาจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยทัวร์มาลงเยอะมากตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณบ่าย 3:40 แล้วนะครับจริงๆมันใกล้เป็นช่วงอาทิตย์ตกแล้วแหละเพราะว่าพระอาทิตย์ตกน่าจะประมาณบ่าย 4:00 ที่ซิดนีย์นี่ตก 4:50 ลงมาเมลเบิร์นเนี่ยก็น่าจะตกเร็วกว่านะนี่สวยงามมากซูมไปเห็นถึงชั้นหินเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นเป็นชั้นๆเลยนะแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะมาดูวิวกิ๊บสันสเต็ปเนี่ยให้มาดูตอนเช้านะครับเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันจะส่องบนเจ้าหินตรงนั้นพอดีนะแล้วก็ไอ้ทาเวลโพโซเนี่ยเขาก็ให้ไปดูตอนเย็นเพราะว่าแสงที่จะสวยนะครับแต่พรุ่งนี้ก็ดูพยากรณ์แล้วดูท่าทางจะไม่รอดนะเราก็จะเดินขึ้นเป็นไปตามเรื่องตามราวนะครับตอนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับนี่นี่ก็คือ Tawel Apostle นั่นเองนะฮะลองนับสิครับว่าครบ12หรือเปล่ามันก็จะไม่ครบแน่นอนนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยตั้งก็เป็นกิมมิคกันนั่นเองว่าเป็นหิน12อัคคระสาวกสวยมากและท่องเที่ยวเยอะมากอ่ะวันนี้เขาบอกว่ากลุ่มหินเนี่ยมันมีอายุประมาณ 10-15 ล้านปีมาแล้วนะครับเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลพวกนี้แหละนะครับแต่ก่อนเนี่ยคนสมัยก่อน100ปีก่อนเขาเรียกหินกลุ่มนี้ว่าซอแอนด์พิกเลตนะครับหรือแม่หมูกับลูกหมูคือไอหินไอเล็กๆพวกเนี้ยมันเป็นลูกหมูส่วนแม่หมูเนี่ยอยู่ไกลไปอีกนะไอตรงนี้จะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็เพื่อการท่องเที่ยวนะครับตอนหลังก็เลยเปลี่ยนมาเป็นทาเวลโพโซก็คืออัครสาวกของพระเยซูนะครับในเดอะลาสซัปเปอร์ก็คือพระกยาหารสุดท้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยหินเนี่ยมันจะมีอยู่แค่9ก้อนเท่านั้นเองนะแล้วก็เพิ่งถล่มไปเมื่อตอนปี2005นะฮะแล้วเหลือเลยปัจจุบันก็เหลือ8ก้อนแล้วก็มันก็คงถล่มไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันก็จะมีน้ำกัดซบนะครับไปตามธรรมชาตินะแต่ตอนนี้ก็คือก็สวยมากยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับทางนู้นก็ยังมีทางเดินไปอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นตรงนี้ข้างหน้าเราก็จะมีหินก้อนยักษ์ก้อนหนึ่งนะแล้วก็
ที่เป็นแลนด์มาร์คนะก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็อธิบายว่าหินก้อนไหนที่กำลังจะไปบ้างนะครับเราจะดูยังไงนะแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆนะนี่คือถนนระหว่างทาวเวอร์อัปเปอร์โซนะครับกับอีกที่หมายหนึ่งนะครับซึ่งด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือหน้าผานั่นเองนะฮะหน้าผาทะเลอีกพันปีร้อยปีอะไรเนี่ยถ้ามีคลื่นกัดซอกเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะฮะถนนเนี่ยก็จะชิดหน้าผาก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็ลงมาอีกที่นึงนะฮะเป็นอีกแลนด์มาร์คใกล้ๆกับทาวเวลเอฟโซนะแต่ว่าในตรงเนี้ยเขาโนเอนทรีนะแต่ก่อนมันลงไปได้อะเดี๋ยวนี้เขาไม่ลงแล้วนี่เลยอันนี้คือลอชอาร์ตจอร์ดนะครับอลังการมากดังว่าสมัยก่อนทาวเวลเฟอร์โซอะไรพวกเนี้ยมันก็น่าจะอยู่อย่างนี้นะแล้วมันก็โดนน้ำกัดซ้ออะซ้อตรงกลางซ้อข้างๆก็เหลือเป็นเกาะโดเดอะอย่างที่เราเห็นใช่ไหมเรื่องราวของทอมกับอีวานั่งเรือมาลำเดียวกันเป็นผู้พยพมาจากไอริชทอมก็เป็นคนเรือนั่นแหละคนฝึกอยู่บนเรือทีเนี้ยเรือเนี่ยมันไปชนกับพวกหินตรงเนี้ยก็เลยทำให้เรือล่มเรือรอดชีวิตอยู่2คนตอนแรกทอมมาขึ้นฝั่งมาก่อนและอีวาเนี่ยขอความช่วยเหลือทอมก็เลยว่ายน้ำไปช่วยเหลืออีวาจบแล้วก็ไปเจอชาวบ้านก็เลยส่งกลับไอริชไปก็เป็นเรื่องเป็นราวตามเส้นทางต่างๆเนี่ยก็เลยทำประภาคารขึ้นมาเพื่อให้เรือที่ล่องมาตามแนวชายฝั่งตรงเนี้ยได้เห็นพวกหินอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะมันมีสเปกสปาร์กกระจัดกระจายส่วนหลอดอาดเนี่ยมาจากอะไรมันก็มาจากชื่อเรือที่มาล่มตรงเนี้ยเนี่ยก็คือเรือหลอดอาดนั่นเองนะครับอันนี้ภาพนี้ก็อยู่ที่กลาสโกว์อันเนี้ยมันเป็นเรือที่ล่องไปนี่กำลังจะไปเมลเบิร์นนะตรงนี้เคปออดเวลคือไอ้ส่วนที่เป็นที่อยู่ของทาวเวอร์อโพโซไอแลนด์มาร์คทั้งหลายนะครับแล้วก็ตรงนี้มีป้ายด้วยเห็นไหมระวังงูห้ามบินโดรนนะฮะแล้วก็ห้ามปีนป่ายอย่าเอาหมาเอาแมวมานะก็อย่าขึ้นไปบนคลิปไอ้ตรงปลายหน้าผานะครับไอ้เกาะตรงนี้นะครับเรียกว่ามัตตันเบิร์ดไอแลนด์นะครับก็คือที่ผมบอกว่ามันคือแม่หมูส่วนไอ้เกาะเล็กๆที่เป็นทาวเวอร์โพสโซตรงนั้นนะก็คือลูกหมูตามคำเรียกชื่อของคนสมัยก่อนแล้วก็ตรงจุดตรงปลายตรงเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นจุดที่เรือลอชาร์ดเนี่ยมาชนแล้วก็ล่มก็คือล่มตรงนั้นคนอื่นเนี่ยตายเกลี้ยงนะครับเหลือแค่อีวากับทอมนั่นเองนะนี่เลยตรงนี้สวยมากเห็นความยิ่งใหญ่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังตรงเนี้ยและที่สุดท้ายที่ผมจะขอนำทุกท่านมาชมพร้อมกันในวันนี้นะครับก่อนที่จะสิ้นแสงที่วายแล้วเข้าสู่ย่ำค่ำรัติการนะฮะก็คือสถานที่แห่งนี้ฮะ
เรียกว่าลอนดอนบริดจ์นะครับเห็นว่าหน้าตาเนี่ยจะคล้ายกับทรงสะพานนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอาร์ชอย่างนี้นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นหินเหมือนเชื่อมเหมือนตัวสะพานนะครับแล้วก็ประมาณปี1990นะครับผมไม่ชัวร์นะจะต้องไปดูอีกทีนะครับไอ้สะพานตรงที่มันเป็นคล้ายแบบเนี้ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันหักลงมานะครับตอนนั้นก็มีคนอยู่ข้างบนตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรไม่ได้หล่นลงไปนะครับเท่าที่ทราบก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับหน้าตาก็จะคล้ายกับสะพานลอนดอนที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ป้ายเนี่ยก็เขียนด้วยว่า London Bridge has falling down นะครับก็เหมือนกับเพลงนะครับเหมือนเพลงของเด็กที่ร้องว่า London Bridge has falling down falling down falling down ใครเคยได้ยินไหมครับเพลงนี้เองนะครับร้องไปเพราะอายคนนะครับแต่ก็ชื่อก็ผมไม่แน่ใจนะว่าชื่อเนี่ยเขาตั้งใจจะตั้งไว้หรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ดูจากเวลโพสต์เมื่อกี้เหมือนเขาอาจจะประมาณการได้นะว่าไอหินก้อนไหนอ่ะที่มันใกล้จะพังมาแล้วอ่ะแล้วพอมันพอรู้ว่าใกล้จะพังอ่ะแล้วหน้าตามันเหมือนสะพานลอนดอนเขาเลยก็ตั้งให้มันชื่อพ้องกันเลยว่าเป็นสะพานลอนดอนแล้วสักวันถ้ามัน falling down ลงมาเนี่ยมันก็เลยเอามาเป็นกิมมิคได้อีกเพราะลอนดอนบริดจ์ has falling down อะไรประมาณนี้นะก็คนตั้งชื่อก็นะมันช่างสอดคล้องอะไรเช่นนี้นะครับก็มืดแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นนะครับก็พระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับก็สิ้นแสงอาทิตย์ละก็เหลือแสงที่ยังสว่างอยู่นะฮะสวยงามมากน้ำทะเลเนี่ยสีฟ้ามากนะสีฟ้าครามสวยงามมากใสมากด้วยนะ London Bridge is falling downMy fair lady รีวิวห้องพัก NRMA Park and Resort นะฮะอยู่ที่พอร์ตเคมเบลอันนี้ข้างในนะคิดว่าน่าจะเป็นห้องพักที่ดีที่สุดของทริปนี้แล้วนะครับนี่สบายเลยนี่มีห้องน้ำในตัวด้วยชอบตรงนี้แหละเพราะหลังจากที่นอนโฮสเทลก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ทีนี้อันนี้ก็สะดวกขึ้นทำอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับก็สะดวกสบายเลยเดี๋ยวค่อยถ่ายข้างนอกให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนี่น่าอยู่เลยทีเดียวเชียวชวนขณะนี้ก็มาเดินอยู่ในตัวเมืองพอร์ตแคมเบลนะครับเป็นเมืองเล็กๆเล็กมากอ่ะตอนนี้นี่คือเงียบมากเลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเมืองมากที่สุดแล้วนะเงียบเลยอ่ะไอ้นี้ร้านอะไรไอ้นี้น่าจะร้านเบอร์เกอร์แล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีซอมบี้ออกมานะเป็นเมืองซอมบี้เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวคงไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะครับไปหาอะไรมากินหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารน่าจะเป็นร้านที่เขาชอบมารีวิวกันแน่เลยเว็บคาเฟ่บาร์เรสลองแล้วก็มีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนโบสถ์ออฟฟิศหรือเปล่าร้านอะไรสักอย่างอ๋อนั่นแหละมีข้างๆร้านขายของทั่วไปแล้วก็ตรงนี้ก็ร้านอาหารที่เล็กๆน่ารักอีกแล้วเห็นนอนไหมนอนอยู่ในรถเนี่ยเฝ้ารอเจ้าของอยู่แน่เลยนอนอย่ามานะนอนน่ารักจังสรุปว่าไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวเอาไว้กินพรุ่งนี้เช้าด้วยอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวกลับที่พักนะครับเนี่ยผมก็พักที่พอร์ตแคมเบลฮอลิเดย์พาร์คเนี่ยฮะ NRMA แล้วก็กระต่ายเต็มเลยอ่ะเนี่ยกระต่ายนี่เห็นไหมอันนี้ต้องมาถ่ายตอนเนี้ยเพราะว่าตอนเช้าไม่รู้ออกตั้งแต่เช้ามืดหรือเปล่าเนี่ยกระต่ายมันก็อยู่ไม่ได้เลี้ยงด้วยนะมันอยู่เต็มถนนด้วยเมื่อกี้เกือบเหยียบแล้วอ่ะไหนโอ้มันกลัวคนอันนี้ก็จะเป็นห้องพักก็จะคล้ายๆบังกะโลนะครับก็อยู่เป็นหลังๆนะก็โอเคเลยนะที่ถ่ายให้ดูนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหาร
เดี๋ยวจะไปดูว่ามีอุปกรณ์ครัวอะไรบ้างนะครับไอ้นี้เป็นขนมปังที่ซื้อมาเมื่อวันวานนะครับมีกล้วยกล้วยไม่ได้กินเลยแล้วก็มีไอ้นี้ที่ซื้อมาเมื่อกี้เป็นที่ใส่แซนด์วิชแล้วก็ไอ้นี่เบคอนเห็นมันลดราคาไอ้นี่เนยถั่วของเดิมเดี๋ยวมาทำอะไรกินกันเนาะแล้วก็นี่เดียพาร์กเกตเขาบอกว่าระวังงูนะDurling Summer โดยเฉพาะ Allow the Click and Bank แล้วทีนี้ยังไงนะ Camp Kitchen Open 7am ถึง 9pm ตอนนี้ยังไม่ถึง 9pm เราใช้อะไรได้บ้างอ๋อนี่มีไมโครเวฟเดี๋ยวจะใช้ไมโครเวฟนี่ไมโครเวฟเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้มันมีเตาบาร์บีคิวแต่ดูยากไปเนาะนี่ไม่มีคนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีสัตว์ร้ายนะออสเตรเลียไม่มีเสืออะไรเงี้ยมีงูนี่แหละที่น่ากลัวอ่ะเดี๋ยวเราลองทำอาหารดูนะครับกลับมาพักที่ห้องแล้วนะครับเหนื่อยมากๆวันนี้แล้วก็มีทีวีนะครับทีวีเขาก็มี Netflix ให้ดูด้วยนี่นะก็เลยเปิดดูหนังสักหน่อยนะฮะนี่ Fisherman Friend นะครับน่าจะน่าดูอยู่แต่ว่าNetflix พอไปอยู่ออสเตรเลียมันก็ไม่มีแปลภาษาไทยอะไรให้นะฮะซับไทยก็ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยากจะรีวิวอันนี้คือโยเกิร์ตที่ซื้อมาเมื่อกี้นี่นะครับก็เป็นโยเกิร์ตแบบสไตล์พรีเมียมกรีกนะครับแต่เป็นแบบของออสเตรเลียเมดนะก็ที่ว่าอร่อยดีมันมีความเหนียวข้นมากเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีพวกธัญพืชนะอันนี้ซื้อมากินอันนี้อร่อยดีแล้วก็อันนี้มันฝรั่งอันนี้คนหยิบเยอะเหมือนกันนะก็เลยลองซื้อมากินมั่งรสไลลี่เซารสเกลือนะครับเขาก็เขียนโฆษณาเลยว่าอะไรนะออสเตรเลียนเมด 100% กลูเตนฟรีนะครับทอดด้วยน้ำมันพืชน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันคานูล่านะครับแล้วก็ไขมันอิ่มตัวต่ำกลูเตนฟรีไม่ใส่สารต่างๆเนาะแต่กินไปแล้วคือเค็มปีเลยจริงๆอ่ะวันก่อนอ่ะซื้อแบบสีเหลืองของยี่ห้อหนึ่งเนี่ยอร่อยมากเลยเป็นรสซาวครีมหอมเดี๋ยวค่อยซื้อกลับบ้านไปอีกนะวันนี้ก็คือนั่งกินในรถนี้หมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือทิมแทมนี่เป็นขนมประจำของออสเตรเลียนะคือไม่ใช่ขนมประจำชาติแต่มันเป็นสัญชาติออสเตรเลียก็อร่อยเหมือนกันนะครับอันนี้รสเซาคาราเมลบราวนี่นี่อร่อยมากเลยเป็นคาราเมลแล้วก็ออกเค็มเค็มหวานหวานอันนี้อร่อยมากนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อกลับบ้านนะเนี่ยปกติที่บ้านนี่ไม่ค่อยกินนะขนมเนี่ยพอแบบมากินที่ออสเตรเลียอร่อยมากเลยแล้วก็ซื้อนมนะก็ซื้อของพวกเนี้ยมาทำกินซื้อนมจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรของซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะรู้สึกว่ามันถูกเคยเปิดรีวิวที่เขารีวิวมาว่าซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันถูกกว่าไปกินตามร้านอะไรเงี้ยครับตามร้านบางทีมันก็คิดพวกเซอร์วิสชาร์จอะไรด้วยนะแล้วก็อันนี้เนยถั่วพกอันนี้มาด้วยถุงผ้าเอามาใส่พวกของที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละซื้อเสร็จก็ถามอ่ะว่าแบบเอาถุงผ้าเอาอะไรมาไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ใช้ถุงผ้าเอาถุงของเขาอ่ะวันก่อนเข้าวูเวิร์ดอ่ะเขาคิด25เซนมันก็จ่ายเงินไปอีกอ่ะนะวันนี้เหนื่อยมากนะครับขับรถทั้งวันเลยพรุ่งนี้ก็ขับรถอีกทั้งวันอีกเดี๋ยววันนี้คงพักผ่อนก่อนแล้วก็จัดระเบียบกระเป๋าอะไรเรียบร้อยทีนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับYou come a waltzing Matilda with me.